ผมพาไปเที่ยวกันครับที่ปูหินล่องกล้านะครับในขณะนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวชมใบเมเปิลครับที่กําลังผลัดใบเป็นสีแดงที่อุทยานแห่งชาติปูหินล่องกล้าครับและสามารถชมต่อเนื่องไปที่เรื่องของนางพญาเสือโค่งบนพื้นที่กว่า2,000ันไร่ครับต้นเมเปิลนะครับในอุทยานแห่งชาติปูหินล่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกขณะนี้กาลังผลัดใบจากสีเขียวเป็นสีแดงสดสวยงามมากครับบนเส้นทางจากที่ทําการอุทยานไปยังบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมันแดง ตลอดเส้นทางอุทยานได้ทําป้ายจุดชมเมลโปไว้นะครับการเดินทางไม่ลําบากครับจอดรถและสามารถเดินลงไปชมได้เลยบางต้นเชื่อไหมฮะว่าอายุนับร้อยปีกําลังผลัดใบเป็นสีแดงร่วงหล่นเต็มพื้นที่นะักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างาพาครอบครัวเดินทางมาเที่ยวชมใบเมลโป Maple นะครับที่กําลังผลัดใบเป็นสีแดงสดแล้วร่วงหล่นจนเป็นพื้นลงเต็มพื้นที่พื้นนะฮะและสวยงามโดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ก็จะแห้งเหี่ยวไปตามธรรมชาติ และจุดไฮไลท์บริเวณโรงเรียนการทหารการการเมืองการทหารนะครับต้นเมเปิลที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงคาดว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะเริ่มเปลี่ยนสีเมื่อหมดฤดูของเมเปิลก็แน่นอนครับว่าจะเดินทางไปชมซากุระบานที่ยอดเขาภูลงโลตอบครับ,รบทางด้านนายลำยองศรีสเสวตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภ <c oughs> ูหินร่องก้านะครับ <c oughs> ก็ได้กล่าวว่าทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบาย นโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งทางกระทรวงเองก็ได้มีการดําเนินงานในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในห่วงฤดูหนาวทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเองก็ได้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวในฤดูหนาวนี้นะครับซึ่งไฮไลท์สําคัญก็คือมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นสบายตลอดทั้งปีครับอีกไฮไลท์สําคัญคือดอกนางพญาเสือโคร่งครับบนยอดเขาภูลาโลภูลมโลนะครับซึ่งเป็นยอดเขาที่มีต้นนางพญาเสือโครง่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่เกือบ2,000ไร่ครับ คาดว่าจะเริ่มผลิตบานและสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปครับ